คุณนันทิวัฒน์สามารถก็บอกว่าศาลรัฐนูลวางหลักการความซื่อสัตย์สุจริตจริยธรรมที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องผ่านด่านอรหันต์นี้ก็ขอบคุณที่กำจัดนักการเมืองขี้โกงไม่ซื่อสัตย์ออกไปตั้งคำถามเลยว่าเอ๊ะแล้วนายกคนใหม่เนี่ยจะโดนตรวจสอบย้อนหลังหรือไม่ทีนี้แกเทียบเคียงกับนักการเมืองตะวันตกว่าแต่ก่อนเนี่ยเรามักจะชื่นชมว่าโอ้โหไอ้คนนี้พอขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีไอ้คนนี้พอขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีจะต้องโดนขุดว่ามีประวัติเสียไหมเคยกินเหล้าเมายาไหมมีนะเคยถูกจับข้อหาเมาแล้วขับไหมเคยไปซื้อเหล้าตอนอายุต่ำกว่า18ไหมเคยสูบบุหรี่ในที่ห้ามไหมเคยมีกิ๊กไหมเคยหนีทหารไหมเคยโกงไหมโอ้อย่างนี้จิรัตน์ทองสุวรรณจิรัตน์ทองสุวรรณฉะเชิงเทราฟังให้ชัดๆ เคยหนีทหารไหมไม่ได้กล่าวหานะอันนี้ยกตัวอย่างของชาติตะวันตกมีกิ๊กโกงพวกนี้จะโดนขุดคุยทันทีขอบคุณศาลรัฐนูลที่วางหลักนี้ไว้เพื่อกำจัดนักการเมืองขี้โกงไม่ซื่อสัตย์ออกไปแล้วก็เป็นห่วงนายกใหม่ด้วยก็จะมีเรื่องเดียวตอนนี้ที่ชัดมากที่สุดคือเรื่องข้อสอบรั่วสำหรับแพทองธารชินวัตรแต่ว่าเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างที่บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผูกพันทุกองค์กรฉะนั้นการที่จะส่งรายชื่อไปตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อเก่านะหรือว่าจะเป็นรายชื่อใหม่เป็นครม.ของสมัยของคุณเศรษฐาทวีสินเองเนี่ยอาจจะต้องมีการสแกนลึกหน่อยนะมีการตรวจสอบให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำรอยคราวนี้ไปดูทางด้านของคุณภูมิธรรมหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของตระกูลวงสุวรรณนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะมีการปรับบิ๊กป๊อตเนี่ยออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์วันนี้นะคะหลายประเด็นประเด็นเรื่องแรกเนี่ยบอกว่าวันนี้โควต้าแต่ละพรรคใครอยากส่งชื่อใครก็ส่งมาเพื่อเอามาตรวจสอบประวัติก่อนจะส่งมากี่คนก็ส่งมาส่วนถ้าเกิดเป็นบุคคลเดิมนะว่าต้องมีการสแกนลึกลงไปกว่าเดิมหรือไม่อยู่ที่เลขากฤษฎีกาส่วนพรรคจะมีการส่งรายชื่อเดิมหรือไม่อย่างไรอันนี้มันขึ้นอยู่กับมติของพรรคร่วมส่วนรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยที่อาจจะเคยมีคดีค้างคาจะเป็นรอลงอาญาจะเป็นคดีที่เสร็จสิ้นไปแล้วหรือว่าสุ่มเสี่ยงที่จะโดนผู้สื่อข่าวถามคุณภูมิธรรมว่าแบบนี้ไม่ควรส่งมาหรือเปล่าคุณภูมิธรรมก็บอกว่าอยู่ที่แต่ละพรรคเลยค่ะพรรคเอาที่สบายใจจะส่งใครมาก็ได้จะเปลี่ยนใครก็ได้จะทำอะไรก็ได้แต่ปลายทางเนี่ยยังไงก็ต้องโดนตรวจสอบอยู่ดีส่วนโควต้าของพรรคเพื่อไทยนะคะถามว่าวันนี้ยังเหมือนเดิมหรือไม่กระแสข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเก้าอี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันคือต้องรอมันเป็นเพียงแค่กระแสข่าวเท่านั้นส่วนตัวเองก็ยังคงเป็นรักษาการกระทรวงพาณิชย์อยู่ส่วนจะมีพรรคใหม่นะเข้ามาเสริมหรือไม่อย่างไรคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ชัดเจนยืนยันว่ายังไม่มีเรื่องพรรคใหม่นะตอนนี้เป็นเพียงแค่พรรคร่วมเท่านั้นนโยบายต่างๆดิจิทัลวอลเล็ตจะเป็นไปต่อเดินหน้าต่อหรือไม่อย่างไรอันนั้นก็ว่ากันไปแต่กระแสข่าวของพรรคพลังประชารัฐที่บอกว่าจะไม่อยู่ในพรรคร่วมแล้วอันนี้คุณภูมิธรรมบอกให้ไปถามหัวหน้าพรรคเลยว่าเขาน่ะอยากที่จะอยู่ร่วมต่อหรือไม่อย่างไรค่ะไม่ได้จนกว่าแถลงนโยบายรัฐบาลก็อันนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายเราให้ความชัดเจนเรื่องนี้ต้องรอเด็ดได้ก็ตามที่หัวหน้าพรรคได้กล่าวไปแล้วต้องรอหาพรรคร่วมก่อนนั่นก็คือพรรคร่วมเดิมนโยบายมันก็นะคือถ้าเกิดว่าจะฟังชัดๆเลยจากคุณภูมิธรรมเนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่ายังไม่รู้ให้ไปถามลุงป้อมนะว่าเขาโอเคหรือเปล่านะก็ต้องมีการคุยกันภายในพรรคก่อนก็ต้องถามดูนะว่าตกลงแล้วเนี่ยอยากร่วมหรือว่าไม่อยากร่วมคราวนี้พอพูดถึงพลังประชารัฐคุณอามคุณไปส่องเลยได้ไหมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวไปส่องเอาวันนี้เลยค่ะใช่ใช่พลเอกพัชรวาทวงสุวรรณใช่ไหมคะตอนนี้ก็ยังรักษาการอยู่นะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะลงพื้นที่ไปดูค่ะปรากฏว่าวันนี้ไม่เจอรถยนต์ประจำตำแหน่งของพลเอกพัชรวาทนะคะแต่อย่างใดค่ะก็เป็นเจอรถข้าราชการประจำที่จอดอยู่ใกล้เคียงล่ะค่ะก็เลยไปสอบถามข้อมูลจากรปภ.นะคะถึงทราบว่าท่านเนี่ยเดินทางเข้ากระทรวงล่าสุดเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาปกติแล้วรักษาการรัฐมนตรีเนี่ยจะเดินทางเข้ามาเฉพาะมีงานมีการประชุมที่กระทรวงค่ะไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้วันนี้ยังไม่ได้แจ้งว่าท่านจะเข้ากระทรวงนะคะอืมอ่ะ
นี่ก็คือเรื่องของคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีโดยรวมๆแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งจริงๆถ้าวันนี้คุณผู้ชมตามข่าวอยู่มันไม่ใช่แค่พลังประชารัฐหรอกเห็นบอกว่าเพื่อไทยจะดึงกระทรวงนั้นกระทรวงนี้กลับมาจะแลกกระทรวงนั้นอย่างคุณท็อปวราวุฒิพม.จะไปนั่งกระทรวงการต่างประเทศคุณพีรพันธ์รวมไทยสร้างชาติก็ยังไม่รู้ว่าจะนั่งพลังงานต่อไหมหรือจะไปเอากระทรวงศึกษาคืนมาจากพรรคภูมิใจไทยแต่กระทรวงนึงครับที่ณขณะนี้คนจับตามองทันทีนั่นคือกระทรวงกลาโหมก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่นั่งเป็นรัฐมนตรีแบบพลิกสายตาเซียนหักปากกาทุกสำนักเลยก็คืออดีตคุณครูที่ชื่อว่าสุทินคลังแสงแล้วปรากฏว่าการดำรงตำแหน่งของคุณสุทินเนี่ยกลับกลายเป็นการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมที่เงียบเชียบไร้เรื่องคลื่นลมมากที่สุดกระทรวงหนึ่งนะคือเขาก็นั่งไปของเขาชิวๆทหารเองก็ออกมาบอกว่าเอ้ยรัฐมนตรีคนนี้ไปด้วยกันได้คุยกันใช่ไปด้วยกันได้แต่พอนายกเศรษฐาไปคุณสุทินก็สิ้นสภาพตามเนี่ยชื่อรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ก็ต้องกลับมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งเพราะว่าคุณผู้ชมเชื่อใช่ไหมครับแล้วก็รู้ใช่ไหมครับว่ารัฐมนตรีกลาโหมที่เป็นพลเรือนเนี่ยเราเคยมีมาแล้วไม่ใช่คุณสุทินคนแรกเราเคยมีมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนอ่ะที่นึกเร็วๆก็ชวนหลีกภัยคุณชวนหลีกภัยนี่ก็เคยเป็นนายกควบกลาโหมมาหรือจะเป็นคุณสุทินคลังแสงรอบนี้แต่เราเคยมีรัฐมนตรีกลาโหมที่เป็นพลเรือนและเป็นผู้หญิงด้วยครั้งเดียวเท่านั้นนั่นก็คืออาของคุณแพทองธารนี่แหละคุณยิ่งลักษณ์วัฒน์คนก็เลยจับตามองว่ารอบนี้หรือว่าจะมาไทยจะเคาะให้แพทองธารมาควบกลาโหมอีกหรือเปล่าแต่ประวัติศาสตร์มันก็มีไว้ให้ศึกษาว่าในวันที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นรัฐมนตรีกลาโหมโดยการควบมากับนายกรัฐมนตรีเนี่ยสุดท้ายแกถูกยึดอำนาจและตอนนี้แกยังไม่ได้กลับประเทศไทยนะฮะสุดท้ายยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังไม่ได้กลับประเทศไทยแต่ถ้าไม่ใช่แพทองธารข่าวลือออกมาเต็มเลยชื่อแรกใครคะชนน่านสีแก้วเพราะว่าคุณหมอชนน่านจริงๆเขาหายไปเลยนะแต่ถ้าคุณชนน่านมาจะมองหน้ากับสุทินคลังแสงได้เหรอก็เขาคือสองขุนพลเพื่อไทยที่ต่อสู้ให้กับพรรคตั้งแต่เป็นฝ่ายค้านในสมัยรัฐบาลลุงตู่ถูกไหมใช่ฝ่าฟันเคียงบ่าเคียงไหลคุณชนน่านถูกปรับออกจากว่าการสาธารณสุขมีรูปไปกวาดลานวัดแล้วก็ไม่รู้เฟกนิวหรือเปล่าชัดเจนมากว่าช้ำใจในขณะที่คุณสุทินได้ไปต่อรอบนั้นแล้วรอบนี้ถ้าคุณสุทินไม่ได้ไปต่อแล้วไปเอาคุณชนน่านมาเขาจะไม่ทะเลาะ กันเหรอใช่ไหมค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ